พาไปฟังนึงแล้วก็เอามือแกะออกได้เลยนะคะพี่น้องเพราะว่าเขาแบบน่าจะเป็นเพื่อนที่ทำแบบนี้นะคะพี่น้องเพื่อนเป็นน้องใหม่ปีนี้เพื่อนเป็นแม่งหลายพี่น้องเขาอื่นไม่แข็งนะคะไม่แข็งไอหยอดแบบนี้เพื่อนจะเป็นนี่ตัวนี้ก็คือแม่งลงเพื่อนจะออกมาเป็นแบบนี้เป็นแม่งลงนะคะแม่งแข็งลงแกะออกทำความสะอาดเยอะแล้วเขาจะเอาไปล้างน้ำเอาความสกปรกนี้ออกนะคะจะอยู่ประมาณนี้นะพี่น้องแล้วเขาก็จะมาเล่าแบบนี้นะคะเราไปเลยเราเพื่อที่จะเอาเปลือกมันออกไปก็จะทำให้เขาดูสวยขึ้นให้ง่ายดูน่ากินมากขึ้นเวลาเขาไปใส่ถุงมันก็จะหนึ่งออกมาเขาก็จะดูดีนะคะงามทำให้ดูน่ากินนะคะเพื่อนๆนี่ก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆถุงที่เขาใส่เนี่ยก็จะเป็นถุงขนาดเก่าคูณ18นะคะเก่าคูณ18เก่าคูณ14 14ป่ะส่วนคอพื้นที่ตัดออกคอพื้นที่เขาตัดออกแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะเอาไปตุ่มเจลหรือว่าเอาไปทุบหรือจะไปฝานบางๆเขาก็สามารถใส่ถุงหนึ่งใดนะคะหนึ่งใบตะเกียบเทียบใบตะกินย่ำเพื่อนบ่มีเนาะพี่น้องหรือพี่น้องผู้ใดสะดวกก็ตุ่มเจลเลยก็ได้นะคะแต่นี่จะทุบแต่ตัวนี้จะทุบนะคะจะทุบแล้วก็เอาใส่ถุงหนึ่งไว้นะคะใบตะกินย่ำเขาบ่มีเนาะย่ำแรงเป็นย่ำบะหมี่หน่อใหม่ค่ะแต่ถ้ามีคนซื้อก็ขายนะคะผู้ใดสนใจก็สั่งมาทักมานะคะขายกิโลละ60บาทนะคะพร้อมส่งทั่วประเทศส่งได้ค่ะส่งได้กิโลละ60บาทใครสนใจก็ทักมาได้เลยคอมเมนต์บอกมาใต้คลิปคือสิทักมาทั้งมีซึ่งเจอกระไดเด้อพี่น้องสะดวกสบายนะคะสมการสมทั่วประเทศค่ะผู้ใดสนใจก็ทักมาเด้อพี่น้องผู้ใดอยากได้น้องใหม่ไปกินถ้าเป็นถุงกะอยู่ในกรุงเทพก็มีว่างขายนะคะอยู่สมุทรปราการอยู่ไอ้บางเสาธงนะคะหน้าร้านกาแฟหน้าบ้านสามนาทีครึ่งสามนาทีครึ่งนี่คือน้ำใหม่ที่เตรียมจะเฮ็ดน้ำใหม่สมนะพี่น้องว้าตัวนี้มันน้อยไงโอ้ทอนไงแท้ใช่ไหมคนบอดแตกออกจากกันตัวนี้ก็คือมักน้ำหึ่มเพิ่นออกแล้วนะคะขึ้นหนึ่งแล้วมักไว้ขึ้นหนึ่งแล้วก็ล้างน้ำเปล่าล้างน้ำสะอาดไปแล้วน้ำหนึ่งนะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะมาเอาเกลือใส่นะเอาเกลือใส่เนาะพี่น้องจ้ะเอาเกลือใส่แล้วก็คั่นให้เพิ่นนิ่มนะคะให้เพิ่นอ่อนแล้วก็จะมาใส่เกลือกันเกลือนี่จะเป็นเกลือข้าวอื่นเกลือต้มบ่เป็นเกลือบานนะคะนี่เป็นเกลือบานใส่เกลือเข้าไปแล้วก็จะนวดให้เขานิ่มนะคะเพื่อนๆใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปนะคะให้เพื่อนแล้วเขาก็นวดนะคะค่อยๆนวดเพื่อนจังสีนะคะพี่น้องค่อยๆนวดเพื่อนให้เพิ่นนิ่มนะคะให้น้องใหม่เพิ่นอ่อนนะคะพี่น้องเออสวยค่ะขาวจันพานเลยเราก็จะค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆนั่นแล้วอ
จะค่อยๆใส่แล้วก็ค่อยๆนวดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนใส่เกลือแล้วก็ค่อยขั่นค่อยนวดไปจังสี่นะคะพี่น้องห้องกอกน้ำใหม่แล้วห้องก็จะเอามาซับเอามาซับแล้วก็เอามาแช่น้ำนะคะแช่น้ำเปล่าแช่น้ำเปล่าไม่ต้องใส่เกลือนะคะเพื่อนๆแช่น้ำเปล่าเพื่อที่จะเอาความเฟื่อนของเขาออกนะคะถ้าใครไม่อยากให้หน่อไม้ดำก็ใส่ข้าวสารข้าวเจ้าใส่เข้าไปสักกำนึงก็ได้ค่ะนี่แต่ว่าที่นี่ไม่ใส่นะคะก็จะค่อยๆนวดไปเรื่อยๆจนกว่าหน่อไม้เพิ่นจะนิ่มนะคะค่อยๆใส่เกลือแล้วก็นวดเข้าไปจนกว่าหน่อไม้เพิ่นจะนิ่มนะคะพี่น้องเราจะนวดแบบนี้แล้วก็ค่อยๆนวดแล้วก็ใส่เกลือไปเรื่อยๆกินได้ปีหนึ่งสองปีอยู่นี่เฮ็ดได้เป็น2ปีนะคะ2ปี3ปีเพิ่นกับบ่ดำนะคะพี่น้องเอาใส่ขวดเนาะขวดก็เตรียมมาไว้แล้วขวดก็เตรียมมาไว้แล้วแล้วเขาจะใส่เกลือเข้าไปอีกก็ค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆแล้วก็นวดไปเรื่อยๆนะพี่น้องจ้าเอามาขอนวดก่อนนะคะขออนุญาตนวดก่อนนะคะเพื่อนๆตัวนี้ก็คือเฮาคั่นแล้วนะคะคั่นน้ำใหม่เพิ่นก็จะนิ่มได้ประมาณนี้นะคะพี่น้องน้ำใหม่เพิ่นก็จะนิ่มได้ประมาณนี้เพราะว่าเพิ่นนั่นเป็นชิ้นที่หนาแน่นะคะตัวนี้เพิ่นจะเป็นชิ้นที่หนาแน่เฮาคั่นเกลือแล้วเฮาก็เอาน้ำใส่ประมาณนี้เนาะพี่น้องพอดีน้ำพอดีตอนเพิ่นว่าเดี๋ยวเฮาก็จะมากรอกใส่ถุงเนาะพี่น้องอยากรู้ว่าความเข้มความนัวเพิ่นซำใดเฮาเอามือแจะแต่น้ำแล้วเฮาเอามาแจะใส่ลิ้นเฮานะคะให้มันรู้สึกนัวรู้สึกว่ามันนัวในลิ้นเฮาล่ะค่ะกับพ่อแล้วนะคะจะไม่ทำให้เข้าเค็มเกินแล้วก็ไม่ทำให้เข้าจางเกินเอาน้ำเอามือแตะน้ำจริงๆแล้วก็เอามาแตะลิ้นเฮานะคะรู้สึกว่ามันนัวพอดีแล้วเฮาก็เอาเลยนะคะแล้วเฮาก็จะมากรอกใส่ขวดตัวนี้ก็คือแก้วที่จะมาตักน้ำเพื่อจะกรอกใส่เข้าขวดนะคะเฮาให้กอกหน่อไม้เข้าขวดแล้วเฮาก็เอาน้ำเพิ่นเข้าไปนํานะคะแล้วก็จะเอาไปทําความสะอาดขวดอีกทีนึงเอาไปล้างข้างนอกเพื่อที่จะเอาเก็บส่วนขวดนะคะขวดเฮาก็จะใส่ขวดประมาณนี้นะคะมากอกเข้าขวดกันพี่น้องมาขวดนี่ก็ทําความสะอาดแล้วนะคะเฮาก็น้ำขวดละ10บาทเนาะพี่น้องน้ำขวดละ10บาทที่เฮาเอาน้ำเป็นขวดที่กอกน้ำกินนะคะเป็นขวดน้ำดื่มขวดเล็กขวดที่เขาขาย7บาทถึง10บาทนะคะเรากินน้ำเสร็จแล้วเราก็เก็บขวดเขาไว้แล้วก็เอามาทำหน่อไม้เปรี้ยวหน่อไม้ดองหรือหน่อไม้สมบันเฮาเนาะพี่น้องจ้าเก็บกินได้โดนพี่น้องประมาณ2ปี3ปีก็ได้นะคะอยู่นี่มันก็3ปีแล้วก็ยังขาวยังขาวคือเก่าแล้วก็รสชาติก็ยังคงทีนะคะเหมือนเดิมทุกอย่างรสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมนะคะยังกินบ่ทันได้เบิดตัวเก่าก็ยังบ่ทันได้เบิดนะคะพี่น้องเฮ็ดไปตั้งแต่ปีก่อนพุ่นนะคะก็ยังกินอยู่กระทั่งทุกมื้อนี้นะคะตอนนี้ลูกสาวเพิ่นว่าแม่เฮ็ดน้ำใหม่สมไปในเด้อว่าซั่นก็เลยว่าจะเฮ็ดน้ำใหม่แต่ปกติก็เอามา1ไว้นะคะ1ไว้เป็นถุงแต่ตอนนี้พุ่นว่าเฮ็ดน้ำใหม่สมไว้แน่พุ่นว่าเฮ็ดน้ำใหม่ดองใส่ขวดไปก็เลยจะเฮ็ดเบิ่งนะคะถ้าจำหน่ายก็ขวดละ20บาทค่ะถ้าเอาไปจำหน่ายก็ขวดละ20บาทหรือ25บาทก็ได้นะคะนี่ปะกอกกันพี่น้องมากอกซอยแหนมากอกซอยแหนมาตัวนี้ก็จะได้ประมาณ20 30ขวดบ่ฮู้ว่าจะได้หรือเปล่านะคะพี่น้องไปกอกกันพี่น้องมากอกซอยแหนมาย่ำได้สิเลี่ยมบุก็อนุญาตกอกนะคะพี่น้องจ้ะมันจะกอกแบบนี้นะคะพี่น้องหยิบขึ้นมาเขาจะกอกไปยังสี่มองไงเป็นไหนดิพี่น้องการกอกน้ำใหม่ส่งเขาขวดนะคะมันก็จะค่อยๆกอกแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ก็มันก็บ่ถือว่าง่ายนะแต่ก็บ่ถือว่ายากนะคะเวลาเขากอกเข้าไปตัวคนเป็นวงเนี่ยนี้เขาก็จะ
ค่อยกรอกไปแบบนี้เนาะพี่น้องกรอกเข้าไปหยักเข้าไปเวลากรอกแล้วกรอกเข้าไปแล้วบัดเวลากินเอาออกมากินแล้วใดคนว่าบางคนเพิ่นก็บ่ฮู้เนาะพี่น้องวิธีการกินนะคะวิธีการกินก็แล้วแต่ภูมิปัญญาของไผของมันเด้อแล้วแต่ภูมิปัญญาของไผของมันนะคะบางคนเพิ่นก็จะเทน้ําออกแล้วเพิ่นก็จะค่อยเอาไม้เคี้ยวออกทั้งปากนะคะบางคนก็จะมีภูมิปัญญามีวิธีการเอาออกนะคะคือกันกับเพิ่นนั่นเอาหมากไม้เข้าขวดนี่ล่ะบางคนคือกันก็ฮอดเอาขวดไปใส่หมากไม้ห่อมือสีดาเพิ่นว่าพอมากไอ้ยังก็มากแอปเปิ้ลนี่ตัวนี้เพิ่นเดินเป็นม่วงใหญ่เขาก็จะคอยยันเข้าไปแบบนี้นะคะเข้าไปได้นะคะเพราะว่าน้องใหม่เพิ่นยิ้มแล้วนี่เขาจะคอยยัดเข้าไปอย่างซีแล้วเขาก็พอยัดเต็มก็จะประมาณนี้นะคะยัดเข้าไปเต็มแล้วเขาก็เกี่ยวอาบน้ำที่ใส่เทน้ำเพิ่นใส่น้ำในกระมังเฮานี่ล่ะนี่เดี๋ยวเทใส่จนกว่ามันจะท่วมน้ําใหม่นะคะจนกว่ามันจะท่วมน้ําใหม่นี่เป็นขวดแล้วเสร็จพิธีแล้วก็เอาฝาปิดนี่ซุ่มนี้พอเฮาสิเอาไปเก็บเฮาก็จะเอาไปล้างเอาน้ํามาล้างน้ําทั้งนอกเพิ่นนอกขวดนะคะทําความสะอาดเพิ่นอีกรอบนึงแล้วเฮาก็จะเก็บไว้นะคะขวดนี้เป็นขวดน้ำดื่มจะกรอกไปเรื่อยๆนะคะกรอกไปเรื่อยๆจนกว่าจะเบิดน้ำใหม่จะเบิดนะคะพี่น้องกรอกไปเรื่อยๆเร็วๆเร็วๆรวมทั้งหมดเร็วใดอะไรก็37ขวดซื้อน้ำใหม่เพิ่นพี่น้องซื้อน้ำใหม่เพิ่น200นะคะซื้อน้ำใหม่200เอาไม่เห็ดน้ำใหม่สมได้37ขวดนะคะนี่37ขวดตรงนี้นะคะรวมแล้วนะคะรวมแล้วได้37ขวดประมาณนี้นี่คือขวดที่37ขวดที่37นี่ก็บ่เต็มนะคะถ้าจะเอาไว้จังซี่แล้วพอเฮาได้มาใหม่หรือจะมีรอบใหม่ก็เอามาเพิ่มให้เพิ่นเต็มขึ้นคือมูลน้องพี่น้องเนาะตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือหน่อไม้ดองที่ได้ปอกเสร็จแล้วเพื่อนๆทำความสะอาดเสร็จแล้วแล้วก็จะเอามาตั้งไว้แบบนี้นะคะนี่เอามาตั้งไว้อย่างสี่นะคะนี่ได้37ขวดพี่น้องซื้อหน่อไม้เพิ่น200นะคะเป็นหน่อไม้ไผ่น้อยทั้งเบิดตัวนี้ก็คือไม้ไผ่เลี้ยงนะพี่น้องไม้ไผ่ที่เพิ่นออกได้ตลอดปีนะคะเป็นกระนอใหญ่น้องงามอยู่เนาะตอนปอกกับปอกให้พี่น้องเบิ่งแล้วแต่ว่าตอนซับก็บ่ได้ซับให้เบิ่งนะพี่น้องเนื่องจากต้องเฮ็ดคนเดียวนะคะบ่มีผู้ใดถ่ายให้ก็ไม่สะดวกในการถ่ายทําเพิ่นว่านะคะก็จะทําขั้นตอนนะคะเอามาซับแล้วก็เอามาหมักเอามาแช่น้ําไว้คืนนึงแช่น้ำแล้วขึ้นหนึ่งแล้วน้องใหม่เฮามันนิ่มมันอ่อนแล้วเฮาก็มาล้างมาจุกออกล้างนะคะเอาออกล้างน้ำสะอาดน้ำหนึ่งแล้วก็เอามาคั่นเกลือให้น้องใหม่เพิ่นนิ่มแล้วเฮาก็เอามากรอกใส่ขวดไว้ประมาณนี้ถามว่าโดนปานใดได้กินโดนปานใดจังกินได้ก็ประมาณอาทิตย์นึงก็กินได้แล้วพี่น้องนะคะ 7-8 มื้ออาทิตย์นึงก็กินได้แต่เฮาสามารถที่จะเก็บไว้ได้กินโดนอาจจะปีนึงหรือ2ปี3ปีก็ว่ากันไปนะคะอยู่ได้ค่ะอยู่ได้ประมาณ3ปีนะคะขวดใส่ขวดไปแบบนี้เพิ่นก็จะบ่ดําเนาะขวดนึงก็พอดีแกงนะคะขวดนึงพอดีแกงได้เท่านึงเฮาก็จะบ่ได้ไปซุ่มขวดทั้งอื่นๆนะคะมันก็สะดวกแน่นะเฮาบ่ได้ไปซุ่มเพิ่นแล้วเพิ่นก็จะบ่มีการดําบ่ดํานะคะบ่ดําอยู่ได้ประมาณ3ปีนะพี่น้องตามแต่เฮ็ดไว้นะคะอยู่ได้แล้วก็กินได้พร้อมอร่อยเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆไปพอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าพอกันคลิปหน้านะคะ
คลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีก่อนนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเจอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องจ้า